ณอยากจะเปลี่ยนโต๊ะกินข้าวของคุณให้เป็นมื้อพิเศษสำหรับคนพิเศษหรือไม่มีสกิลในการทำอาหารติดตัวแต่ไม่อยากลงทุนเปิดร้านอาหารหรือเปล่าโอบากี้เป็นแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยให้คุณสามารถจ้างเชฟส่วนตัวมาทำอาหารที่บ้านหรือว่าลงทะเบียนเป็นเชฟซะเองเพื่อเพิ่มรายได้กับทักษะที่คุณมีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playalot ครับวันนี้อยู่กับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโอบากี้ที่ฟังดูแล้วคล้ายๆกับแอปสั่งอาหารทั่วไปใช่ไหมครับแต่ความพิเศษของแอปตัวนี้จะเป็นการที่คุณสามารถจ้างเชฟหรือว่าพ่อครัวมาทำอาหารที่บ้านของคุณได้ครับในไซส์ที่คุณต้องการหรือว่าหากคุณมีปาร์ตี้กับเพื่อนของคุณก็จะมีคนมาคอยจัดเตรียมให้และมีฟังก์ชันของการใช้งานเหรียญคริปโตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวโปรเจกต์เฉยฝากกดติดตามช่อง YouTube Playalot แล้วก็กลุ่ม Facebook Playalot ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT นะ Obaki เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมพ่อครัวฟรีแลนซ์โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและ NFT เข้ามาเชื่อมโยงระบบกับชีวิตจริงครับผู้ที่ก่อตั้งมีประสบการณ์ในการทำสตาร์ทอัพที่อเมริกามากว่า10ปีและเคยทำแอปพลิเคชัน Music Freelancer ให้กับนักดนตรีครับสามารถมาลงทะเบียนกันได้หลังจากนั้นได้มีการขายต่อไปในราคา50ล้านยูเอสดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 1,800 ล้านบาทนั่นเองโดยกลับมาครั้งนี้ครับคุณพสิทธิ์ที่เป็น CEO ของทางโอบากี้ได้หันมาทำในธุรกิจอาหารเพื่อรวบรวมเชฟพ่อครัวท้องถิ่นเข้ามาสู่แอปพลิเคชันโดยเริ่มต้นทำการตลาดที่อเมริกาครับซึ่งเป็นจุดที่ทางทีมงานได้ทำอยู่แล้วและขยายไปยังอินเดียและประเทศไทยที่สำคัญในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการไปสัมภาษณ์ที่ NASDAQ ด้วยตัวปัญหาที่ทางทีมงานสำรวจมาครับก็คือเมื่อเรามีสกิลในการทำอาหารการจะเปิดร้านครับอาจจะมีต้นทุนเยอะจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์โปรโมทร้านออกเยอะแยะมากมายฮะหรือแม้กระทั่งการขนส่ง Delivery ทุกอย่างมีค่าดำเนินการหมดครับซึ่งสูงเอาเรื่องเลยละ2ครับคนที่มีบ้านมีห้องครัวอยู่แล้วจะทำอาหารมื้อพิเศษสำหรับคนในครอบครัวหรือว่าการจัดเลี้ยงปาร์ตี้ระหว่างเพื่อนสกิลการทำอาหารอาจจะไม่ดีมากนักและถ้าคุณเตรียมเองครับจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะโอบากี้จะมาช่วยเหลือในส่วนตรงนี้ครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญครับคือเรื่องของนักท่องเที่ยวในสมัยนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราไปเที่ยวที่ไหนเนาะการค้นหาร้านอาหารมักทำได้ผ่านเว็บไซต์ที่มีการแนะนำมาครับแต่ถ้าเราไปดูในกลุ่ม Facebook หรือว่าชุมชนละแวกนั้นจริงๆคุณจะพบกับร้านลึกลับครับที่ไม่ได้ขึ้นในเว็บแนะนำเนาะแต่รสชาติไม่ด้อยกว่ากันเลยนะรวมถึงราคายังถูกกว่าด้วยโอบากี้จะเปิดโอกาสให้คุณสามารถเนรมิตบ้านของคุณเป็นเชฟเทเบิลขนาดย่อมๆครับอยากทำวันไหนไปลงทะเบียนเอาไว้เนาะเมื่อมีคนมาติดต่อครับก็สามารถรับลูกค้ารับคนที่มาทานได้เลยวันไหนติดธุระอยากตั้งป้ายปิดชั่วคราวก็ทำได้เหมือนกันครับอีกทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะที่เขามีการวิจัยออกมาว่านักท่องเที่ยว1คนจะใช้เงินกับอาหารครับเฉลี่ยคนละ 10,000 บาทต่อคนต่อทริปยิ่งมีการเปิดประเทศมากขึ้นนะนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นก็จะทำให้โอบากี้สามารถขยายเติบโตได้มากขึ้นอีกด้วยถ้าจะเปรียบเทียบกับแอปต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้ครับตัวโอบากี้เองจะคล้ายกับทาง Airbnb มากกว่าที่จะเป็นแอปการขนส่งอาหารที่เราคุ้นเคยกันนะฟังก์ชันในการชำระเงินครับก็เปิดโอกาสให้สามารถชำระได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันเลยเป็นการรูดผ่านบัตรเครดิตหรือว่าจะมีการชำระผ่านโทเค็นในอนาคตครับจะเห็นว่าถึงณปัจจุบันนี้นะที่ผมพูดคุยมาครับตัวโอบากี้เป็นเหมือนแอปพลิเคชันทั่วไปไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับระบบบล็อกเชนสักเท่าไหร่ครับเรียกว่าถ้าไม่มีฟังก์ชันโทเค็นตัว NFT ก็สามารถดำเนินการได้ตามปกติครับถ้ามีผู้ใช้เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วระบบบล็อกเชนที่นำมาเกี่ยวกับโอบากี้ใช้ทำอะไรบ้างครับจากตัวโรดแมปครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงควอเตอร์ที่3จะมีการปล่อยขายตัวโทเค็นนะและตัว NFT ก็จะออกมาด้วยครับซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับในควอเตอร์ที่4ครับเพื่อใช้ตัวเหรียญในการจ่ายค่าบริการต่างๆภายในแอปได้อีกทีหนึ่งจากการที่คุณสามารถชำระได้โดยบัตรเครดิตของคุณครับถ้าหากว่าคุณเลือกจ่ายด้วยเหรียญของแพลตฟอร์มจะมีส่วนลดในการชำระมากขึ้นครับก็จ่ายน้อยลงนั่นเองเนาะโดยเขากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะทำเป็นระบบ Oracle หรือไม่เพื่อที่เมื่อเราจ่ายเงินครับสมมติว่า 1,000 บาทเนาะไม่ว่าราคาเหรียญจะพุ่งขึ้นหรือลดลงอย่างไรก็สามารถไปซื้อได้ในราคา 1,000 บาทเช่นกันส่วนฝั่งผู้รับครับเมื่อรับเหรียญไปแล้วสามารถนำไปขายได้ในราคาไม่แตกต่างจากเดิมมากนักครับ
ฟังก์ชันการใช้งานของตัวเหรียญก็จะมีเพิ่มเติมมาอีกในอนาคตนะอาจจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อวอยเชอร์การจ่ายบริการต่างๆภายในแอปพลิเคชันแต่ที่เขาได้ประกาศออกมาแล้วครับก็คือส่วนของตัว NFT ฮะถ้าใครถือเหรียญเอาไว้ครับจำนวน 10,000 เหรียญนาน1ปีครับเอาไปฝากเอาไว้เอาไปล็อกเอาไว้นั่นแหละจะได้รับ NFT ฟรีๆ1ตัวครับหรือว่าใจร้อนครับอยากได้ NFT ทันทีระบบเนี่ยไม่ได้เขียนว่าเป็นการซื้อขายนะครับแต่เขาใช้คำว่าเบิร์นโทเค็นครับจำนวน 50,000 เหรียญเพราะฉะนั้นครับจำนวนโทเค็นรวมในระบบจะลดน้อยลงนะจากการเบิร์นเหรียญทิ้งไปครับก็อาจจะส่งผลต่อราคาเหรียญได้เช่นเดียวกันอาจจะนะฮะแล้ว NFT ครับถือไปได้อะไรบ้างส่วนหลักๆเลยครับคือการได้รับผลตอบแทนกลับมา 10% จากเม็ด profit หารให้กับผู้ถือ NFT ทุกคนครับเรียกว่าคล้ายๆกับระบบ staking NFT หรือการฝากเหรียญรับผลตอบแทนเป็น APR APY นั่นแหละครับแต่ตัวนี้จะไปคิดจากตัว net profit แทนที่ถ้าหากโอบากี้เติบโตไปมากเท่าไหร่ส่วนตรงนี้จะเพิ่มเติมมากขึ้นเท่านั้นครับปัญหาต่อมาครับคือ NFT มีทั้งหมดกี่ตัวกันแน่เมื่อหารให้กับผู้ถือจะคุ้มค่าหรือเปล่าเหรียญโอบากี้ครับมีแม็กซ์ซัพพลายอยู่ที่100ล้านเหรียญเราตีกันง่ายๆว่าถือ 10,000 เหรียญนะใน1ตัวละคร1 NFT ครับเพราะฉะนั้นตัว NFT ที่ออกมาทั้งหมดจะมี 10,000 ชิ้นเช่นกันถ้าบริษัทมีกำไร1ล้านบาทครับผู้ถือจะได้รับคนละ100บาทแต่แน่นอนช่วงแรกเนี่ย NFT ออกมาอาจจะไม่เยอะนะส่วนแบ่งก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับส่วนการขายเหรียญ ICO ครับจะมีการขายทั้งหมด3รูปแบบต่างกันที่มูลค่าของเหรียญเปิดตัวนะถ้าคุณเลือกราคาต่ำสุดครับ 0.1 US dollar สามารถซื้อได้เต็มที่ 10,000 เหรียญและเอาไปล็อกไว้ตามระยะเวลาที่เขากำหนดครับคุณจะได้รับ NFT ฟรีๆ1ตัวครับณราคา 0.2 US dollar ราคาแพงขึ้นมาอีก1เท่าตัวนะแต่ระยะเวลาในการล็อกลดลงครึ่งนึงครับก็ได้รับ NFT 1ตัวเช่นกันและแบบ Public Sale ครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 0.5 US dollar ไม่มีล็อกไม่มีลิมิตและก็ไม่มี NFT แบบแจกฟรีนะใครสนใจครับสามารถไปลงทะเบียน private ได้ที่ link grims ที่อยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับโดยรวมแล้วครับ Obagi เนี่ยถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ทำออกมาให้สามารถใช้งานโดยไม่มีระบบบล็อกเชนเลยก็ได้ฮะเพื่อตอบสนองการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆด้านอาหารและให้คนที่มีทักษะสามารถหารายได้เพิ่มเติมได้ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นการลงทะเบียนเชฟแบบที่ไม่ใช่เชฟอย่างเช่นการพาเดินทัวร์หาของกินท้องถิ่นอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันเนาะส่วนในแง่ของโทเค็นครับและ NFT ตรงนี้เหมือนการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางตัวแอปพลิเคชันครับยิ่งตัวแอปพลิเคชัน Obagi มีการใช้งานมากขึ้นเท่าไหร่ผู้ที่ถือ NFT ก็ได้รับผลประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วยแต่ก็มีเรื่องความเสี่ยงโปรเจกต์อยู่นะในทางกลับกันนะครับใน worst case ถ้าแอปพลิเคชันไม่ปังไม่มีผู้ใช้งานส่วนตรงนี้ก็กระทบกับโฮลเดอร์ที่ถือ NFT เหมือนกันครับเรื่องของราคาโทเค็นถ้าทำออกมาเป็นลักษณะ Oracle จริงผู้ใช้งานซื้อเพื่อนำไปใช้ทันทีไม่ถือค้างเอาไว้นานๆน่าจะไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับและถ้าราคาสูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปก็สามารถเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครจะเข้าไปซื้อพิจารณาข้อมูลดีๆก่อนนะไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ